พวกมันท่องไปทั่วอเมริกาตะวันตกเป็นเวลาหลายพันปีฝูงควายอเมริกันหรือที่รู้จักกันในชื่อของไบซันซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีจำนวนนับล้านแต่ตอนนี้เหลือเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นเนื่องจากถูกฆ่าเป็นจำนวนมากโดยกองกำลังคาวบอยและคนชายแดนในช่วงปลายศตวรรษที่19เพื่อเปิดทางให้กับทางรถไฟและยึดครองโดยชนพื้นเมืองนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าการกำจัดแหล่งอาหารหลักในช่วงทศวรรษปี1900ทำให้มีควายเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวแม้ว่าไบซันจะมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่นก็ตามไบซันสามารถรักษาดินแดนได้พวกนี้มีของขวัญจากพวกมันก็คือยารักษาภาวะโลกร้อนตั้งแต่กีบจนถึงเขาซึ่งให้อาหารผู้คนและดูแลทุกอย่างนอกเขตของเยลโลว์สโตนไมค์ดำเนินกิจการที่ไม่หวังผลกำไรที่เรียกว่าแคมเปญบัฟฟาโลฟิลด์ซึ่งทำงานร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองเขาหวังว่าความพยายามในการอนุรักษ์ของพวกเขาจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรของไบซันแต่ก็ยังคงกล่าวว่านโยบายของรัฐนั้นมีความผิดพลาดสำหรับจำนวนที่น้อยลงแม้กระทั่งทุกวันนี้ในมอนทาน่าควายไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเที่ยวนอกพื้นที่ที่กำหนดเช่นเยลโลว์สโตนเนื่องจากกังวลว่าพวกมันอาจจะแพร่กระจายโรคไปยังปศุสัตว์ได้พวกเขาสังหารควายไปแล้วกว่า 14,000 ตัวและมีเหลือเพียง 5,000 ตัวในอุทยานแห่งนี้แต่อย่างน้อยก็มีเสียงร่ำลือว่ามีควายตัวหนึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการมาถึงของลูกควายตัวสีขาวที่หายากอย่างยิ่งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้นเดือนที่ผ่านมาการเกิดนั้นเป็นสัญญาการมาครั้งที่2ของผู้นำชนเผ่าตามตำนานของลาโกต้าลูกควายขาวปรากฏตัวครั้งแรกต่อชนเผ่าเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้วเมื่อควายนั้นขาดแคลนและผู้คนหิวโหยเธอสอนชาวลาโกต้าให้รู้จักวิธีอธิษฐานและให้เกียรติโลกผ่านพิธีการพวกเขากล่าวว่าลูกวัวสีขาวเป็นคำพยากรณ์ที่สมบูรณ์แล้วนี่มันอัศจรรย์มากหลายปีก่อนเจ้าหน้าที่เป็นผู้รักษาประเพณีบอกว่าลูกควายสีขาวเป็นสัญญาณว่าจะต้องมีความแข็งแกร่งและอุดมสมบูรณ์มันเป็นคำเตือนสำหรับเราที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกลุ่มชนพื้นเมืองมารวมตัวกันทั่วประเทศที่จะเฉลิมฉลองในเพลงและการเปิดพิธีครั้งใหญ่นี่เป็นบันทึกแรกของลูกควายสีขาวที่พบเห็นในเยลโลว์สโตนตอนนี้ฉันกำลังประมวลผลและมันในความรู้สึกที่ไม่จริงฮัมเบิลเฮราลด์เป็นผู้นำมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งนี้เมื่อเขาสะดุดตาเข้ากับฝูงสัตว์พร้อมกับลูกควายแรกเกิดเราสังเกตเห็นว่าควายไบซันตัวเมียนั้นวิ่งอยู่ริมถนนเพื่อให้กำเนิดลูกเราจึงตัดสินใจติดตามเธอไปสักพักคนที่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมเลนสำหรับกล้องในการถ่ายที่ถูกต้องแน่นอนว่าเพียงพอแล้วลูกวัวกระทิงหรือลูกควายนี้มันทำให้ผมน้ำตาไหลทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในยุคของเราแล้วมันก็เกิดขึ้นจนได้อาจจะด้วยเหตุผลในขณะที่โลกของเราทุกวันนี้เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆตอนนี้เป็นโอกาสสำหรับการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณชุดสีขาวเกือบจะเหมือนกับกระดานชนวนที่ว่างเปล่าอะไรคือบทเรียนที่เราควรจะได้รับจากสิ่งนี้